สวัสดีครับท่านผู้ชมอยู่กับผมย่าองแต่เกษตรซอกราวกันอีกเช่นเคยครับคลิปนี้ผมจะพาเพื่อนๆมาดูนี่นะครับบรรยากาศสดๆเลยนะครับผมที่ผมอยู่นี่ก็คือตลาดนัดโคกระบือนะครับพิกัดอยู่ที่อำเภอศรีขอระภูมินะครับจังหวัดสุรินทร์วันนี้ก็เช้าวันศุกร์นะครับผมนี่บรรยากาศขายกันนะครับเดี๋ยวจะให้เพื่อนๆดูบรรยากาศก่อนนะครับผมก็ประมาณนี้ครับเดี๋ยวมีพ่อค้าแม่ค้านะครับแล้วก็คนที่สนใจนำวัวควายไปเลี้ยงนะครับที่นี่ก็จะมีทั้งวัวแล้วก็ควายนะครับขายกันก็เห็นละลานตากันมากเลยนะครับเยอะแยะไปหมดเลยนะครับเดี๋ยวเราจะลองไปสัมภาษณ์กันดูนะครับสวัสดีครับพี่หมานไหมครับวันนี้สวัสดีครับไม่หมานเลยขายหมดวันนี้พี่มาซื้อหรือมาหาขายครับพี่ขายครับขายได้มาหลายตัวไหมครับสิบกว่าตัวสิบกว่าตัววันนี้เช้านี้ออกไปรับกี่ตัวครับไปรับสองสามตัวอีกเมื่อกี้เห็นพี่บริการขนวัวเนาะครับส่งให้ลูกค้าตามรถเลยครับพี่ครับคันนี้ส่งไปแล้วกี่ตัวครับคันนี้ตัวเดียวครับตัวเดียวเนาะขอบคุณพี่มากครับสวัสดีครับผมครับพี่มาซื้อมาขายครับวันนี้มาขายจ้ะได้มากี่ตัวพี่วันนี้มาขายสองตัวจ้ะตัวไหนเอ่ยอ๋อนี่นะครับอันนี้ราคาตั้งใจปล่อยที่เท่าไหร่ครับพี่24,000จ้ะ24,000เนาะ24,000ก็หาคนซื้ออยู่นะพี่เนาะเดี๋ยวก็ได้นะครับวันนี้ครับคนก็มาคึกคืนเลยนะครับก็น่าจะเป็นแหล่งซื้อขายกันที่ดีนะครับขอบคุณมากครับพี่เดี๋ยวเรามาสอบถามผู้ที่ดูแลกันหน่อยนะครับสวัสดีครับพี่ครับสวัสดีครับพี่แบงค์เนาะครับผมครับพี่แบงค์ตลาดนัดตรงนี้นะครับถ้าเพื่อนๆที่เขาสนใจซื้อขายเนี่ยครับทั้งซื้อทั้งขายเนี่ยเขาต้องทำยังไงบ้างครับมีการลงทะเบียนไหมครับอ๋อเวลาเข้ามานะเวลาเข้ามาก็นำโคกระบือเข้ามาก็จะเสียค่าหลักกับตัวละ40บาทนะครับตัวละ40บาทครับแล้วมันมีการควบคุมโรคควบคุมอะไรไหมครับพี่มีครับเวลาโคกระบือออกจากตลาดมันจะมีหมอด่านปศุสัตว์กับมารอพ่นยาครับพ่นยาเลยครับทำการพ่นยาฆ่าเชื้ออ๋อคือมีระบบการป้องกันที่ดีมากจากกรมปศุสัตว์ครับและถ้าสมมุตินะครับพี่ถ้าผมอยากมาขายหรืออยากมาซื้อเนี่ยผมต้องทำยังไงบ้างครับอยากมาขายนะครับอยากมาซื้อขายก็เข้ามาก็ทำการซื้อขายทางตลาดเราก็จะมีการเขียนใบซื้อขายเพื่อยืนยันตัวตนนะครับยืนยันตัวตนในการซื้อขายนะครับป้องกันทุกอย่างเนาะป้องกันเคลียร์กันไม่ลงตัวเคลียร์กันไม่ลงตัวหรือวัวควายขโมยมาอะไรเงี้ยเราจะรู้ตัวตนคนเอามาขายครับครับโอ้เป็นการป้องกันนะครับครับก็จะมีใบซื้อขายสมมุติผมมีคนมาขาย5ตัวนะครับใบซื้อขายต้อง5ใบไหมครับหรือไม่ครับถ้าคนมาขาย5ตัวถ้าเสียค่าหลัก5ตัวตัวละ40บาท5ตัวเท่ากับ200บาทนะครับแต่ถ้าเอาเข้าไปขายในตลาดขายได้กี่ตัวถ้าขายได้2ตัวครับก็ทำใบซื้อขาย2ตัวครับครับถ้าเหลือกลับบ้าน3ตัวก็เราก็ปล่อยออกก็ทำการฆ่าเชื้อออกไปครับอ๋อครับทีนี้ดิที่ตลาดตรงนี้นี่จะให้ความใส่ใจเกี่ยวกับโรคเนาะพี่เนาะเกี่ยวกับโรคครับเกี่ยวกับโรคแล้วการซื้อขายแบบโปร่งใสครับโปร่งใสครับไว้ใจได้ก็คือว่าสบายใจได้ตรงนี้เนาะครับครับแล้วราคาส่วนใหญ่เนี่ยณตลาดตรงนี้คือราคาช่วงนี้เป็นไงบ้างครับพี่ถ้าราคาช่วงนี้ตามผมเดินสอบถามพ่อค้าในห้อยก็ราคาก็จะต่ำลงหน่อยครับช่วงนี้ช่วงนี้เบานะครับครับราคาเบาต่ำลงครับก็เลยแบบช่วงนี้ราคาเบานี่สำหรับเพื่อนๆที่สนใจที่จะเลี้ยงเนาะก็เลยเข้ามาดูได้มาเลือกได้เนาะครับครับยังกับโชว์รูมรถเนาะพี่เนาะครับได้ทุกอย่างเป็นช่วงที่ราคาวัวควายเบาลงครับช่วงนี้เบาลงแนะนำเลยนะครับช่วงนี้มันเป็นฤดูกาลของมันครับแล้วถ้าเพื่อนๆสนใจในพี่ตลาดตรงนี้เขาเปิดทุกวันไหนครับตลาดตรงนี้เปิดถ้าผู้ซื้อขายมาจากต่างจังหวัดมาจากพิษณุโลกเพชรบุรีเขาจะเปิดซื้อขายทำการซื้อขายตั้งแต่ค่ำคืนวันพฤหัสนะครับเขาจะมาซื้อขายไปเรื่อยๆเข้ามาตั้งแต่คืนวันพฤหัสแต่จะเข้าเยอะจริงๆก็ประมาณเช้ามืดวันศุกร์ครับ
ก็คือจริงๆไม่ใช่แค่คนพื้นที่ใกล้เคียงใช่ไหมพี่จังหวัดไกลๆก็มาซื้อขายกันพิษณุโลกจังหวัดน่านครับมาหมดครับแล้วก็ในภาคอีสานก็มีร้อยเอ็ดมีอุบลศรีสะเกษบุรีรัมย์โคราชสารคามอะไรนี่ขอนแก่นก็มาหมดครับก็เรียกว่าเป็นจุดศูนย์รวมเหมือนกันเลยแห่งหนึ่งเลยนะครับสำหรับผู้ที่สนใจวัวควายเนาะครับก็จะมาแทบทุกจังหวัดเนาะครับระยะทางไม่ใช่ปัญหาเลยนะครับครับผมดังนั้นเพื่อนๆนะครับคนไหนที่สนใจที่จะนำวัวควายไปเลี้ยงเองนะครับก็มาเลือกดูได้นะครับตามเวลาที่ได้แจ้งไปนะครับครับผมครับวันนี้ขอบคุณพี่มากครับผมเดี๋ยวผมขออนุญาตไปเดินดูข้างในก่อนนะครับครับเป็นเชิญนะครับผมครับขอบคุณครับพี่สวัสดีครับป๋าครับสวัสดีครับไม่ทราบว่าวันนี้ป๋ามาซื้อหรือมาขายครับผมเอามาขายครับผมมาขายขายเป็นไงบ้างครับป๋ามาขายวันนี้มาขายกี่ตัวครับมา2ตัววันนี้รู้สึกว่าขายยากหน่อยเพราะว่าตลาดมันชนกันมันชนกันอยู่ที่สารคามนะครับสารคามครับครับมันก็เลยคนซื้อมาน้อยครับปกติป๋านี่ขายให้พ่อค้าแม่ค้าหรือว่าเป็นเกษตรกรที่สนใจโดยมากจะเป็น พ่อค้ามาจากที่อื่นมาจากต่างจังหวัดแต่ที่วัวเลี้ยงโดยมากจะพวกเกษตรกรมาซื้อไปเลี้ยงนะครับผมครับคือมันเป็นราคาที่ต่อรองกันได้แบบไม่แพงจนเกินไปไม่ถูกจนเกินไปอ๋อราคาอยู่ที่เราคุยกันเนาะใช่ๆครับราคาที่ตกลงราคาปกติอยู่ที่ตัวเท่าไหร่ครับมันดูที่อย่างตัวนี้ร้องก็ 27,000 แต่ก็ให้รอด 25,000 นิดหน่อยอ๋ออันนี้ตัวนี้ของป๋าเลยเนาะใช่โอ้สวยๆเลยนะครับครับมันก็ยังขาดครับครับยังขาดทุนอยู่ก็เลยอยากจะขอเอานี้ๆหน่อยๆพอมีกําไรบ้างนี่ดูลักษณะเลยนะครับครับดูลักษณะวัวเลยวัวราคานี้ถ้าเป็นบ้านนอกบ้านเราก็ร้องถึง 30,000 นั่นแหละครับผมแต่มาตลาดกันดูก็ให้2,000 3,000 อย่างเงี้ยราคา 22,000 23,000 แปลว่าตลาดแห่งนี้นี่ก็เป็นจุดศูนย์รวมของผู้ที่สนใจเริ่มต้นเลี้ยงเนาะใช่ใช่มีเรทหลายราคาใช่ครับใช่ครับก็วันนี้นะครับก็ให้ป๋าหมานๆนะครับครับผมครับขอบคุณครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับป๋าครับรบกวนสอบถามหน่อยครับอันนี้ป๋ามาซื้อมาขายครับมาขายป๋ามาใช้บริการบ่อยไหมครับที่นี่ครับมาประจำครับครับที่นี่หมานเนาะกระทุ้งเลยนาทีครับเป็นช่วงๆครับครับแล้ววันนี้หมานไหมครับไม่ไม่ได้เลยแบบขายไม่ได้วันนี้รอดูอาการก่อนเนาะครับครับผมก็จะมีอย่างนี้เนาะอันนี้ป๋ามาทุกวันไหนครับตลาดนั้นเนี่ยทุกวันในทุกวันศุกร์ทุกวันศุกร์นะครับช่วงนี้ครับผมก็รอคนซื้ออยู่เนาะป๋าเนาะรอครับซื้ออยู่ขอหมานๆนะครับวันนี้ครับได้ราคาดีๆนะครับผมครับขอบคุณครับพี่จ้าป๋าจ๋าครับดีครับสวัสดีครับวันนี้ป๋ามาซื้อมาขายครับผมมาขายโอ้เป็นนายห้อยเนาะครับครับเป็นวันนี้พกพามากี่ตัวครับป๋า5 ตัว 5 ตัวออกไปแล้วกี่ตัวครับป๋าออกไปแล้ว4 ตัวโอ้ยหมานคักหมานคักเหลือกี่ตัวเนี่ยเหลือ1ตัวเนาะเหลือ1ตัวตัวไหนเอ่ยนี่ตัวแดงตัวแดงโอ้นี่นะครับตัวแดงนี่เลยใช่มั้ยป๋าโอ้ยมีแต่ตัวสวยๆก็เลยปล่อยไปแล้วครับปล่อยไป4ตัวเหลืออีกตัวนึงอีกตัวนึงอีกตัวนึงนี่มีคนมาเล็งๆยังครับเล็งแล้วครับก็คือคุยราคาแล้วเนาะป๋าเปิดไปเท่าไหร่ครับตัวนี้เปิด 2,500 เอ้า 25,000 25,000 นะครับเป็นตัวเมียเนาะป๋าเนาะตัวเมียครับ25,000สำหรับคนที่เอาไปเลี้ยงเนาะป๋าเนาะไปเลี้ยงครับก็รอเนาะเดี๋ยวน่าจะแป๊บนึงก็ได้กลับบ้านแล้วเนาะตีรถเปล่ากลับบ้านหรือว่าจะหาซื้อไปด้วยหาซื้อไปเพิ่มไหมครับป๋าหาซื้อไปเพิ่มอ๋อครับวันนี้ป๋าหมานมากเลยนะครับจ๋าป๋ามาบ่อยไหมครับที่นี่มาประจำมาแบบว่าตั้งถิ่นฐานอยู่นี่เลยมาไม่เคยขาดมาทุกนัดมาทุกนัดอ๋อครับแล้วตลาดตรงนี้มันโอเคไหมครับสำหรับความคิดป๋าน่ะหมายถึงว่ามันหมานไม่ขายคล่องไหมประมาณไม่ค่อยคล่องเท่าไหร่แต่ก็ขายได้เรื่อยๆเนาะก็ขายได้เรื่อยๆขายคล่องขายขาดทุนหรือขายคล่องนั่นแหละขายขาดนั่นแหละเหมือนพี่เขาว่าแหละถ้าขายคล่องก็คือขายขาดทุนแต่เราไม่อยากขาดทุนเราก็ยอมไม่คล่องนิดนึงช่วงนี้เศรษฐกิจอย่างนี้นะครับป๋านะครับที่แห่งนี้นะครับก็จะมี
นี่นะครับบรรดาร้านอาหารนะครับมาคอยให้บริการสำหรับผู้ที่สนใจมาซื้อมาขายกันนะครับจะมีทั้งอาหารการกินนะครับแล้วนี่นะครับผมก็จะมีอาหารสำหรับสัตว์เลี้ยงของเรานะครับก็วัวควายก็มีจำหน่ายเหมือนกันนะครับส่วนห้องน้ำห้องท่าก็มีบริการนะครับสำหรับผู้ที่สนใจที่มาดูนะครับมาเลี้ยงควายนะก็สามารถเข้ามาดูได้นะครับรถนะครับรถที่มาจับวัวจับควายนะครับบรรยากาศก็จะเป็นประมาณนี้เลยครับคึกคืนมากนี่นะครับคืนเลยบางคนที่ซื้อขายได้แล้วนะครับก็จะมาขึ้นรถกันนะครับนี่ที่ซื้อขายกันได้ก็จะมารอขึ้นรถอย่างนี้เลยนะครับผมบางเจ้าก็มีมาส่งถึงรถเลยนะครับผมหรือจะจูงเองก็มีนะครับมีทั้งกระบะมีทั้ง6ล้อ10ล้อมีหมดเลยครับที่นี่นะครับสำหรับเพื่อนๆที่สนใจที่จะนำวัวควายไปเลี้ยงนะครับก็ช่วงนี้นะครับก็เหมาะสมเลยนะครับราคากำลังลงนะครับก็เข้ามาดูได้นะครับราคาไม่แพงและที่สำคัญนะครับก่อนจะจบคลิปนี้นะครับก็รบกวนเพื่อนๆนะครับที่สนใจเรื่องราวของการเกษตรทุกแขนงนะครับก็ช่วยกดติดตามและกดสั่นกระดิ่งไว้นะครับเดี๋ยวผมจะเอาทุกเรื่องราวของการเกษตรมานำเสนอเพื่อนๆอย่างแน่นอนนะครับคลิปนี้ก็ต้องกล่าวคำว่าสวัสดีครับนี่เลยจ้ามีนุ่นมีนซ้ายเลยจ้า